ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ข้าพุทธเจ้าแพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในนามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งปวงมีความปิติปราโมทย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยยามบ้านเมืองมีทุกภัยทรงห่วงใยของประสบนิกรทรงอาทรช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยน้ำพระราชทานไทยอันใหญ่หลวงเพื่อผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ปวงประชาทุกหมู่เราพระเกียรติคุณเรื่องลือไกลตลอดถึงนานาชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในวาระอันเป็นสุภมงคลสมัยนี้ข้าพุทธเจ้าในนามประสบนิกรชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นรัตนะอันประเสริฐสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไพศาลทั่วทุกนิติสารุทิศปราศจากโรคาพยาธิพยันอันตรายทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายและเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ